วันนี้พี่อารมณ์ดีอยู่ปะอารมณ์เสียมากต้องการหาคนมาด่าเล่นอยู่พอดีแสดงว่าผมมาได้ถูกจังหวะผมพร้อมเป็นเหยื่อของพี่ครับมาพี่อยากด่าอะไรผมด่ามาเลยเอาด่าดีลองดูไอเด็กเหี้ยชิวๆเด็กบ้าอารมณ์ดีได้แล้วเนาะสองครั้งแรกผมมาเจอพี่อ่ะพี่อารมณ์ไม่ดีเลยแต่ว่าผมมาหาพี่วันนี้ผมอยากเจอพี่ตอนลมดีบ้างนี่บอกมันซะดีๆเลยต้องการอะไรกันแน่พี่กำลังจะเริ่มไลฟ์ใช่ปะผมขอเข้าไปดูด้วยนะอยากดูสดๆแบบไม่ผ่านจอนี่บริษัทฉันไม่ใช่ท้องฟ้าจำลองนะจ๊ะที่จะให้เด็กเข้ามาทัศนศึกษาเอาก็ถ้าพี่ไลฟ์อยู่แล้วพี่ลมเสียอีกพี่จะได้ด่าผมอีกไงซาดิสเหรอไงชอบโดนด่าคนชอบด่าก็ซาดิสเหมือนกันนะครับวินวินเถียงเก่งจริงๆเคยยอมแพ้ใครบ้างไหมฮะก็ไม่เคยนะแล้วพี่อยากเป็นคนแรกที่ทำให้ผมแพ้ไหมล่ะน้องคะเข้ามาไม่ได้นะคะนี่ที่ทำงานคนนอกห้ามเข้านะฉันพามาเองนั่นแหละดูสิว่าจะเก่งแบบป่าหรือเปล่าอะไรของแกยะนางลินเฮ้นี่แกบอกแกออกไปไล่นี่คือสุดท้ายแกเชิญเขาเข้ามาเองงี้ตามใจฉันสักวันนึงได้ไหมค่ะทำอะไรก็ทำเลยเต็มที่เลยเชิญเต็มที่ไปเลยพี่เต็มที่เลยค่ะเห็นไหมล่ะขนาดโดนในต้าอ้อนไปนิดเดียวอ่ะคนแข็งแกร่งอย่างบอสพี่ลูกเจ้อ่อนแล้วกูละเบื่อจัดเตรียมระบบให้มันเรียบร้อยอ่ะโอเคค่ะหาที่นั่งเอาเองนะแล้วชื่ออะไรนะเราอ่ะคาทาครับอ๋อคาทาที่มันเป็นแท่งๆอ่ะนะแท่งเล็กแท่งใหญ่อ่ะนี่พี่ฮาราสผมอ่ะน่ะเอ้าเซนซิทีฟหรอเดี๋ยวจะโดนฮาราสมากกว่านี้อีกนะทนได้เปล่าทนไม่ได้ก็กลับไปเลยไม่กลับก็แปลว่ายินยอมแล้วนะจัดมาเลยครับจ้าสาวสีขาวก็สวยนะจ๊ะเม้นมาเลยเม้นมาเนาะเม้นมาเลยจ้ะไหนดูซิไหนดูซิเม้นเป็นว่าไงบ้างอ๋อมีแล้ว1สีมีแล้ว2สีเลิศเลิศมากบอสกำลังไลฟ์สดอยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณประกามารินอยู่ไหมครับมีอะไรหรือเปล่าคะลินไลฟ์อยู่อะค่ะฉันเป็นพี่สาวเขาพอดีมีคนแจ้งความว่าคุณประกามารินขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ครับผมเลยต้องมาเชิญตัวไปให้ปากคำที่โรงพักครับชิ้นไหนละเมิดแล้วนี่ทำไมต้องขนของฉันออกไปหมดเลยคะเนี่ยลูกน้องที่เกี่ยวอะไรด้วยผมต้องขออนุญาตยึดสินค้าไปตรวจสอบนะครับแล้วผมก็ขออนุญาตเชิญทุกคนไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะครับมีหมายค้นไหมคะบัญชีบริษัทมันถอนออกไม่ได้แล้วพี่ค่ะลินมีอยู่3แสนนะเอาจากเลิศมาแล้ว5แสนพี่ชานพอจะมีอีก2แสนมั้ยคะค่ะถ้าอย่างนั้นโอนให้ลินเลยนะเพราะว่าจะได้จบเรื่องวันนี้เลยอ่ะขอบคุณมากเลยจ้ะพี่จะยัดเงินตำรวจใช่ไหมครับอย่ายุ่งได้ไหมไหนพี่บอกว่าพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดไงทำไมพี่ต้องยัดเงินด้วยงั้นแปลว่าพี่ยอมรับว่าพี่ขายของปลอมมาดินี่อย่าเซาซีได้ไหมฉันบอกว่าฉันไม่ได้ทำแต่ที่ต้องจ่ายไปเพราะว่ามันเสียเวลาจะเอาเวลาไปทำอาหารหากินโว้ยนี่ไงก็เพราะมีคนคิดแบบนี้ไงครับประเทศเราเลยมีแต่คอร์รัปชันเต็มไปหมดเอ้าถ้าพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดพี่ก็ต้องไม่ยอมครับแล้วจะให้ฉันทำยังไงจะให้ฉันไฟไปสู้คดีกับมันอย่างเงี้ยหรอเป็นเรื่องเป็นข่าวขึ้นมาใครเดือดร้อนฮะพอข่าวมันออกไปว่ามีของปลอมจะปลอมจริงไม่ปลอมจริงคนเขาก็เชื่อลูกค้าก็หายกันหมดแล้วพี่วันนี้พี่ให้เงินเขามันก็จบแค่วันนี้พอเขาเห็นว่าทำแล้วได้เงินเดี๋ยววันหน้าเขาก็มาทำแบบนี้กับพี่อีกพี่อ่ะแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุแก้แค่เฉพาะหน้าแต่จริงปัญหาทุกอย่างมันยังอยู่เหมือนเดิมครับนี่คาถาคือวันนี้ฉันเหนื่อยมามากพอแล้วอ่ะฉันไม่อยากมานั่งฟังอะไรแบบนี้อีกแล้วต่างคนต่างอยู่ได้ไหมเธอก็ใช้ชีวิตในแบบของเธอฉันก็ใช้ชีวิตในแบบของฉันไม่ต้องมายุ่งกันอีกไม่ยุ่งไม่ได้ครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันสิ่งที่พี่ทำมันกระทบมาถึงผมถึงทุกคนพี่ทำให้การทุจริตมันเป็นเรื่องปกติพี่พอใจเหรอที่ตัวเองเป็นต้นตอของปัญหาสังคมแบบนี้